สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นเกนชินทุกท่านเลยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาสรุปแพชอัปเดตของ 4.0 ภายใน4นาทีกันนะครับเพราะว่าเลขมันเข้ากันดีโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยเวลาเหลือน้อยอันดับแรกแพช 4.0 เป็นแพชใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมาพร้อมเมืองใหม่นั่นก็คือเมืองแห่งน้ำนครฟองเทงนั่นเองซึ่งสิ่งที่มาพร้อมเมืองใหม่เลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเควสโลกและอย่างที่2ที่มาพร้อมกันเลยก็คือเกาะมากหน้าหลายตานะครับที่มาให้เราสำรวจไม่ว่าจะเป็นในบกหรือบนทะเลนะครับเราสามารถสำรวจได้ทั้งสิ้นและเมืองนี้นะครับมาพร้อมกับระบบใหม่นั่นก็คือการดำน้ำนั่นเองซึ่งในน้ำเนี่ยนะครับก็จะมีพวกดอกไม้บ้างอะไรบ้างกล่องบ้างพัซเซิลบ้างอะไรต่างๆกันไปแถมการต่อสู้ก็เป็นระบบแบบเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องสกิลท่าหรืออันติเลยนะฮะเอาตัวไหนไปดำน้ำก็ได้แล้วแต่เลยเอาสวยไปก่อนพูดยังไวเลยอีก3นาทีครึ่งโอ้โหเอาชิวๆเลยเมื่อพูดถึงเมืองไปแล้วนะครับระบบต่างๆก็พูดไปคร่าวๆแล้วสิ่งที่จะมาพร้อมเมืองเนี่ยก็คือเควสเทพเจ้าครับซึ่งแพทย์ซีจูซูเนี่ยจะอัพให้เราเล่นถึง2บทกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งตัวละครสำคัญนะครับเพื่อนๆสามารถดูในเทเลอร์ได้เลยนะครับว่ามีตัวละครไหนโผล่มาบ้างโดยเฉพาะหมาส้มซึ่งถ้ารวมๆจากตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเควสเทพเจ้าเควสโลกหรือแม้แต่กล่องเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถฟาร์มเพชรได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอ่ะต่อมานะครับเรามาพูดถึงตัวละครใหม่ทั้ง3ตัวกันบ้างตัวใหม่นะครับประกอบไปด้วย5ดาว1และ4ดาว2ตัวนะครับ5ดาวเนี่ยเป็นธนูธาตุไฟลินเน่นะฮะ4ดาวตัวแรกเป็นลินเน็ตนะครับเป็นตัวละครธาตุลมใช้ดาบเล็กส่วนอีกตัวนึงเป็นเฟอร์มิเน็ตนะครับใช้ดาบใหญ่ธาตุน้ำแข็งนั่นเองนะฮะเป็นตัวละครใหม่ทั้งหมด3ตัวและลินเน็ตนะครับถูกนับเป็น5ดาวลิมิเต็ดไม่ลงตู้ถาวรนะครับมาพร้อมกับอาวุธประจำตัวคู่ใจที่มาพร้อมธนูเทพอย่างธนูเย่หลานด้วยนั่นเองและในเมื่อพูดถึงอาวุธเย่หลานไปแล้วนะครับตัวละครลีลันในแพชนี้เนี่ยมีทั้งหมด3ตัวละครโดยลำดับตู้เนี่ยจะเข้าเป็นลินเน็ตมาพร้อมเย่หลานและจงลี่มาพร้อมหมาส้มในครึ่งหลังนั่นเองส่วนเปิดตัวไหนดีเพื่อนๆชอบตัวไหนเปิดตัวนั้นแต่ส่วนตัวผมชอบจงลี่เพราะว่าผมชอบเล่นแบบสบายยืนเท่ๆแอคหล่อไปหนึ่งทีกับการถ้าใครเป็นสายดาเมจก็สามารถไปเปิดเย่หลานหรือชายมาเล่นได้2ตัวนี้เก่งทั้งคู่โดยหน้าที่ก็จะต่างกันเย่หลานเป็นซัพ DPS ชายเป็น DPS หลักส่วนลินเน่เป็นตัวละครที่เน้นเล่นกับธาตุไพโรเป็นหลักอ่ะประมาณนี้สำหรับตัวละครลีลันเหลือเวลาอีก2นาทีค่อยๆพูดยังทันเลยอ่ะโอเคต่อไปหลังจากที่เราชาวเกนชินเบื่อหน้า BP มานาน Battle Pass ในแพท 4.0 ได้เพิ่มอาวุธใหม่มาถึง5อันซึ่งจะประกอบไปด้วยอาวุธชนิดละอันหอกธนูสื่อเวทดาบเล็กและดาบใหญ่ทำให้ Battle Pass ของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแต่ว่าในกรณีที่คุณยังเก็บอาวุธ Battle Pass เซตเก่าไม่ครบแล้วกำลังอยากได้ขาดอันนึงถึงจะขาด5คุณสามารถเลือกของเก่าได้เช่นกันนั่นหมายความว่าอาวุธใน Battle Pass จะมีให้เราเลือกถึง10อันเลยทีเดียวประมาณนี้สำหรับอาวุธใหม่นะครับที่จะถูกอัพเพิ่มเข้ามาใน Battle Pass ถึง5ชิ้นและอาวุธใหม่ไม่ได้มีแค่นี้ยังมีอาวุธคราฟเมืองฟองเทงเพิ่มเติมอีก5ชิ้นด้วยต่อมาคือแฟกนรกแฟกนรกมีให้เราฟาร์มใหม่อยู่2เซตหรือก็คือ1ดันเจี้ยนนั่นเอง 4.0 จะมีบอสใหม่2ตัวที่เอาไว้ใช้ปลดล็อกเลเวลแต่แพทช์นี้ไม่มีบอสโลกเพราะฉะนั้น3ตัวใหม่ใช้ของหนอนในการอัพสกิลทีนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการอัปเดตแพทช์ใหญ่ๆคืออะไรมันคือกิจกรรมนั่นเองนอกจากจะมีเควสเนื้อเรื่องเก็บกล่องอะไรต่างๆแล้วยังมีกิจกรรมให้เล่นอยู่เหมือนเดิมซึ่งถ้าเราเล่นจนแต้มครบกิจกรรมนี้จะแจกเบนเน็ตเท่านั้นยังไม่พอยังมีอาวุธ4ดาวที่เราสามารถทำขัด5ได้อีก1ชิ้นด้วยนั่นก็คือท่อแป๊บซึ่งถ้าใครไม่ได้ในช่วงเวลากิจกรรมคุณจะไม่สามารถหาอาวุธท่อแป๊บได้อีกแล้วเพราะว่าตั้งแต่เกนชินแพ็คเปิดมาอาวุธฟรี4ดาวที่สามารถขัดจนถึง5ไม่เคยมีชิ้นไหนรีรันมาก่อนเลยเท่านั้นยังไม่พอเกนชินแพ็คยังแจกตัวละครอย่างลินเน็ตให้ด้วยเมื่อ AR level 25ประมาณนี้สำหรับอัปเดตต่างๆต่อไปเป็นสิ่งที่อัปเดตจิปาถะคุณภาพชีวิตและเทคโนโลยีอันดับแรกเลยก็คือแมปเราสามารถกดดูระดับพื้นที่ที่เราอยู่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ธรรมดาบนเขาหรือว่าใต้ดินซึ่งมันจะง่ายต่อการสำรวจขึ้นมากๆอีกอย่างนึงคือระบบแฟชั่นเมื่อเรากดเข้าหน้าเลือกตัวละครหรือจัดทีมมันจะมีแอนิเมชันใหม่มาแล้วก็แบ็กกราวด์ใหม่ซึ่งแบ็กกราวด์มันจะเปลี่ยนไปตามสถานที่ที่เราอยู่ตามเมืองต่างๆน่าจะประมาณนี้นะฮะสำหรับอัปเดตแพท 4.0 โอ้เหลือประมาณ10วินะฮะถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe และแชร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ2วิ1วิบาย